สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่10เพลย์เมกเกอร์ที่ดีที่สุดของหงดังลิเวอร์พูลสัปดาห์ทีมชาตินะครับทำให้รังฟุตบอลลีกภายในประเทศนะครับวันนี้เว็บไซต์ This is Anfield เลยจัดเพลย์เมกเกอร์ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลมาให้ได้ชมกันนะครับโดยไม่เกี่ยงว่าแค่ตำแหน่งเบอร์10หรือเบอร์8 1. สตีฟแมคมานามานแมกกาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ลวดลายแผ่วๆสุดใต้เครื่องแบบของหงแดงจึงติดเข้ามาในลิสต์แบบไร้กังขาดีกรีทีมชาติอังกฤษติดปีกบินชวัดเฉวียนทางริมเส้นแก่เทียมทำทุกอย่างแบบที่เราคาดหวังจากตัวรุกกล้าพูดได้ว่าแมคมานามานถูกประเมินค่าตัวต่ำกว่าความเป็นจริงที่สุดคนหนึ่งในยุคพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพราะมีเพียงจอห์นบาร์นสตีเวนเจอราร์ดและเคนนี่เดอะกริตที่อาซิสต์มากกว่าแมกกา 2. เทนส์อาริสเนอร์โนหลายปีก่อนเราคงจินตนาการไม่ออกหากจะหากองหลังที่มีส่วนผสมของผู้เล่นจอมเทคนิคอยู่ในตัวแต่นั่นทำให้ความสำคัญของเทนส์เป็นเอกลักษณ์ในยุค ของผู้จัดการทีมเจคกิ้งครับเราจึงตัด TAA ออกจากลิสต์เพลย์เมเกอร์ของฟุตบอลสมัยใหม่ไม่ได้หนึ่งในลูกหม้อที่พรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้ไต่เต้าจากระดับอะคาเดมีปักหลักขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่มีส่วนความสำเร็จทุกรายการตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาผลงาน19แอสซิสต์จากทุกรายการในซีซั่น 2021-2022 เชื่อได้ว่ายังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของเพลย์เมเกอร์แห่งโลกลูกหนังร่วมสมัย 3. ฟิลิเป้คูตินโญ่พ่อมดน้อยฉายาที่ทำให้ทุกๆคนรู้จักแม้ตลาดเดือนมกราคมปี2018จะทำให้เหล่าสาวกเดอะครับกลืนน้ำตาลยังขมปากเมื่อย้ายไปสู่บาร์เซโลนาด้วยค่าตัวมหาศาลแต่สานะแข้งขวัญใจให้ลบอย่างไรก็ลบไม่ออกคูตินโญ่ย้ายจากอินเตอร์มิลานมาสู่แอนฟิลด์เมื่อปี2013ราคาเพียง 8.5 ล้านปอนด์แต่สามารถขายทำกำไรเกิน10เท่าความช่วงรุ่งๆตอนอยู่ด้วยกันก็เพลินตานักแหล่ 4. เอียนคาลาแกนลงสนามในนามลิเวอร์พูลมากกว่า837นัดทำให้ปู่คาร์ลแกนคือผู้เล่นที่รับใช้สโมสรมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่จากตำแหน่งวิงแบ็กในระดับโรงเรียนลูกหนังกระทั่งกล้าขอยืนเป็นปีกขวาเพื่อใช้จุดเด่นเรื่องพละกำลังและฝีเท้าจัดจ้านเล่นงานกองหลังคู่แข่งกระชากสุดเส้นแล้วคลอสอย่างเหมาะเหม็งนี่คือฟันเฟืองความสำเร็จของลิเวอร์พูลในช่วงทศวรรษ60และ70นะครับ5. กรัมซูเนตกองกลางที่ครบเครื่องอย่างมากนิยามของกัปตันหนวดเหล็กการวางบนยามของกรัมซูเนตโดดเด่นมากฟุตเวิร์กการเปลี่ยนเท้าการเล่นและทักษะการเลี้ยงบอลทำให้ได้บทบาทผู้บัญชาเกมรุกไปโดยปริยายไหนจะลูกไม้ลากตัดเพื่อวางเท้ายิงเองก็ส่งผลให้มีชื่อบนสกอร์บอร์ดร่วมกว่า55ครั้งทั้งที่ยืนเป็นกองกลางแชมป์14รายการในฐานะหงแดงแจกแจงมาเป็น4แชมป์ลีก4แชมป์ยูโรเปียนคัพ3แชมป์ลีกครับและ3แชมป์ Charity Shield 6. จอห์นบาร์นจอห์นบาร์นคือนักเตะที่เล่นบอลอย่างสง่างามในยุครุ่งๆหากได้ติดเครื่องเลี้ยงบอลแล้วก็ยากที่จะหยุดเขาจอห์นบาร์นมีวิสัยทัศน์การอ่านเกมที่โดดเด่นแถมเท้าซ้ายสุดฉมังอีกด้วยโดยตำแหน่งแชมป์ลีกสูงสุด2สมัย2แชมป์เอฟเอครับและ1ลีกครับตาตีประทับความเจ๋งของเขา7ชาบี้อลอนโซเป็นอีกหนึ่งเพลย์เมกเกอร์ที่เพลินตาเมื่อได้ดูชมเพราะคือผู้บัญชาเกมจากแนวลึกหากอยู่ในช่วงลุ่งๆสามารถท้าวางบอลระยะไกลได้กับพวกตัวเจ๋งๆคนอื่นๆไว้ทั้งยุโรปและว่าพิสูจน์ข้อกังขาจากคนในวงการได้เป็นอย่างดีพร้อมเมื่อครั้งราฟาเอลเบนิเตสเซ็นมาร่วมทัพด้วยเมื่อปี2004มันเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามว่าเจ้าหมอนี่เจ๋งตรงไหนกระทั่งทุกอย่างก็ถูกพิสูจน์มิดฟิลด์จากครันบาร์กก็ไปแสดงศักยภาพแก่ทีมใหญ่ๆอย่างเรอัลมาดริดต่อเนื่องด้วยบาเยิร์นมิวนิกไฮไลท์ผลงานใต้เครื่องแบบของหงแดงแน่นอนนั่นคือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในปี2005 8. ยานโมบีโมบีตอนเล่นให้กับลิเวอร์พูลปีแรกโดนวิจารณ์เรื่องวิ่งฮาร์ดที่ว่างรับบอลน้อยไปหน่อยแต่ด้วยทักษะลูกหนังการผ่านบอลไกลแม่นยำและประสิทธิภาพสูงจากลูกยิงทำให้ข้อคอรหาค่อยๆเบาลงเดอะแกรนเดนคือชายาที่พ้องไปกับสุนัขพันธุ์เกลียเดนเพราะเขาคือชาวเดนิสผลงานยอดเยี่ยมนั่นเองสร้างชื่อจากตำแหน่งมิดฟิลด์ที่อาแจกจากนั้นย้ายสังกัดมาสู่ลิเวอร์พูลช่วงกลางทศวรรษ80ไม่ต้องวิ่งมากก็สามารถบัญชาเกมจากวงกลมกลางสนามได้จุดแข็งก็คือการพังบอลยาวทะลุช่องทำได้ง่ายเหมือนดูดน้ำจากหลอดเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ถูกนับถือฝีเท้าต่ำกว่าความเป็นจริง
9สตีเวนเจอร์ราร์ดถูกนับถือว่าคือกองกลางที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลมันก็สมควรเป็นเช่นนั้นสตีวิจเล่นในทุกตำแหน่งในแดนกลางแต่ก็มีข้อถกเถียงว่าตรงไหนดีที่สุดระหว่างเบอร์8บ็อกซ์ทูบ็อกซ์หรือดันขึ้นสูงเป็นเบอร์10เพราะมีช่วงที่ผันตัวเองไปสู่เพเมเกอร์ประสานงานกับหัวหอกตัวเป้าอย่างเฟอร์นันโดตอร์เรสเป็นปีเป็นครุยทั้งติดอาวุธที่เด็ดฟรีคิกอีกต่างหากและสุดท้าย10แคนนี่เดลโกเรสถ้าเจอราร์ดคือกองกลางที่ดีที่สุดของประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลทางแคนนี่เดลโกเรสมีสถานะที่เจ๋งกว่าเพราะคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ภายใต้เสื้อแข่งของหงแดงวิสัยทัศน์การเล่นสัมผัสบอลแรกและคิดเร็วทำเร็วส่งผลให้เดลกริตคือนักเตะที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากจะให้ถอนจากหน้าต่ำลงมาล้วงบอลแดนกลางก็ยังไหวไหนจะมีทีเด็ดแบบเพลย์เมเกอร์และจบสกอร์โคตรคมการันตีด้วยความสารพัดความสำเร็จกวนกู้ทุกประการกับฐานะเพลย์เมเกอร์ที่ดีที่สุดของสโมสรนะครับนี่คือ10เพลย์เมเกอร์ที่ดีที่สุดตลอดการของลิเวอร์พูลนะครับอาร์ตลานลิเวอร์พูลโรบสันเปิดเผยผมอยากเล่นกับเชลติกก่อนแก่เกินแก่งทำตามความฝันแอนดูโรบสันนะครับแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลเปิดอกอยากเล่นกับกาโจเชลติกในช่วงที่ยังสามารถเล่นได้ในระดับสูงอยู่โดยบอกว่าถึงแม้ใจหนึ่งอยากจะอยู่กับลิเวอร์พูลไปจนขวัญสตั๊ดแต่อีกใจก็อยากทำตามความฝันของตัวเองเหมือนกันแอนดูโรบสันนะครับแบ็กซ้ายคนดังของลิเวอร์พูลสโมสรใหญ่ๆในศึกเวทีพรีเมียร์ลีกเปิดเผยว่าตนมีความใฝ่ฝันที่จะเล่นให้กับเชลติกในตอนที่ฝีเท้าของตัวเองยังดีอยู่ดาวเตะในวัย28ปีถือเป็นแฟนบอลตัวยงของเชลติกและเคยอยู่กับอะคาเดมีของทีมดังกล่าวก่อนที่จะไปฝึกฝีเท้าต่อกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ทีมในสกอตแลนด์แล้วดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของที่นั่นได้ในปี2012ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นแกนหลักของลิเวอร์พูลได้ในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาโรบสันเปิดเผยว่าทุกครั้งที่ผมได้ดูเกมของเชลติกผมก็จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนั้นการย้ายไปเล่นให้กับเชลติกในฐานะแฟนบอลแล้วนะเมื่อคุณได้ดูเกมของพวกเขาแล้วได้เห็นเชลติกพาร์คที่นั่นขนาดมันก็ทำให้คุณย่อมมีความฝันแบบนั้นอยู่เสมอแต่นั่นแปลว่าถ้าพูดถึงทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะผมอยากจะแขวนสตั๊ดกับที่ลิเวอร์พูลถ้าผมยังเล่นได้ด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดต่อไปรักษาระดับของอาชีพการค้าแข่งของตัวเองให้อยู่ในระดับที่สูงได้แล้วก็ผมก็อยากจะทำอย่างนั้นเล่นกับลิเวอร์พูลไปจนแขวนสตั๊ดอย่างไรก็ตามนะครับในขณะเดียวกันเมื่อผมได้ดูเกมของเชลติกในฐานะที่ผมเป็นแฟนบอลของพวกเขาตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วนะผมก็มีความคิดเหมือนกันว่าผมอยากเล่นให้กับพวกเขาในช่วงที่ผมสามารถเล่นได้ดีที่สุดสมัยผมอยู่กับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ผมก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเล่นกับเชลติกและผมก็ใฝ่ฝันที่จะอยู่กับเชลติกในช่วงที่ดีที่สุดของอาชีพของผมอยู่เสมอผมไม่อยากย้ายไปอยู่กับที่นั่นตอนที่ตัวเองอายุ34หรือ35ปีจนไม่สามารถขยับตัวเองได้อีกแล้วและทำให้คุณปู่ของผมเริ่มโกรธผมหรอกเวลาที่จะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าสุดท้ายแล้วอนาคตจะเป็นยังไงผมไม่ได้คิดถึงอนาคตในระดับที่ไกลเกินกว่านั้นและไม่ค่อยมองย้อนถึงอดีตเท่าไหร่นักสุดท้ายมันควรจะมีเวลาสำหรับเรื่องแบบนั้นเองนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่24กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ